กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะยังส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์กันได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามค่ะ4221606มาต่อกันที่ SMS ค่ะมาเลยค่ะคุณสุภชัยนะคะเกิดวันที่26ธันวาคมปี17เวลา 4:55 นค่ะอาชีพที่เหมาะสมที่จะทำให้รุ่งเรืองคืออะไรคะดวงนี้เนี่ยเหมาะกับอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมงานช่างหรืองานที่ใช้ฝีมือไม่ใช่แปลว่างานที่ใช้ทางด้านเทคโนโลยีค่ะเห็นพวกนี้เหมาะจะพวกงานช่างทั้งหมดแหละฮะคืองานที่ใช้มือคุณแพรรู้ไหมคนที่เหมาะกับงานที่ใช้มือเนี่ยยังมีอาชีพนึงที่เราคิดไม่ถึงด้วยอาชีพไหนรู้ไหมคืออะไรคะนึกไม่ออกเหมือนกันค่ะเพราะคิดไม่ถึงพ่อครัวพ่อครัวเหรอคะพ่อครัวแม่ครัวครับก็คือสามารถทำได้ด้วยคนที่ใช้งานฝีมือเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่มีทักษะในการใช้มือประสบความสำเร็จในการใช้มือพวกนี้สามารถเป็นพ่อครัวที่ทำได้ฝีมืออาหารดีมากค่ะคนทั่วไปไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็นึกว่ามันอยู่ในกลุ่มจำพวกว่าอาหารขายอาหารใช่ครับไม่ใช่ไหมฮะคือดวงที่เก่งคนที่เกิดราศีเนี่ยคือลัคนาอยู่พิจิกเนี่ยจุดเด่นของเขาคือการใช้มือความสามารถที่เป็นเรื่องการใช้มือเพราะพวกนี้ถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอศัลยกรรมนี่ออกมาเป็นหมอผ่าตัดถ้าเป็นช่างก็คือช่างฝีมือค่ะนะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นพ่อครัวเนี่ยก็คือใช้มือทำครัวใช้มือทำอาหารพวกนี้จะทำได้เด่นกว่าคนทั่วไปค่ะครับฝีมือจะดีกว่าค่ะนะครับแต่ว่าเหมาะกับงานช่างและงานฝีมือค่ะนะครับแต่ดวงนี้ยังสามารถค้าขายสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยได้ด้วยค่ะได้ทั้งสองทางแต่ว่างานฝีมือจะดีกว่าเด่นกว่าใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐชานันท์นะคะเกิดวันศุกร์ที่27มิถุนายนปี01เวลาเที่ยงคืน49 นาทีค่ะอาจารย์เนาะถามงานเงินจะสำเร็จไหมเกี่ยวกับที่ดินค่ะตอนนี้ย่าง58ละ58เรื่องที่ดินเนี่ยในดวงบอกว่าค่อนข้างยากนิดนึงแต่ต้องทำร่วมมือกับผู้อื่นถ้าดูจากตรงนี้แล้วที่ดินจะมีโอกาสสำเร็จในปีหน้าไม่ใช่ปีนี้ค่ะนะครับเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยจะต้องหลังเดือนมกราคมถึงจะเป็นไปได้ครับค่ะนะครับเป็นจุดเปลี่ยนของหลายๆคนเลยนะใช่ครับเพราะว่าจริงๆดวงนี้ความสำเร็จเขาจะอยู่ในช่วงระหว่างเมษาพฤษภาคมของปีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยยากเพราะดวงนี้ติดต่ออะไรก็มักจะเฟลหรือว่าติดต่ออะไรก็มักผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาใช่ครับต้องอดทนไปนิดนึงดวงนี้ถ้ากินเงินเดือนยังต้องหางานใหม่เลยโอ้ครับช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยนะก็ทนเอานิดนึงนะคะเดี๋ยวปีหน้ามาดูกันอีกทีนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณฐิชานะคะเกิดวันพฤหัสที่21ธันวาคมปี32นะคะเวลา 16:44 น. 16:44 นะคะถามว่าจะได้แต่งงานกับคนที่รักไหมคะเอาไม่ได้ครับหูยอาจารย์แทงใจดำเลยไม่ได้ครับเพราะดวงนี้อยู่ในอยู่ในช่วงเวลาที่แปลว่าอกหักเจนอกหักที่เป็นเขาเรียกอกหักอย่างเป็นทางการนะอ๋อไม่ได้แปลว่ากำลังคบกันอยู่แล้วไม่ใช่คือคบอยู่แต่อยู่ในช่วงอกหักครับเพราะว่าดวงนี้จะอกหักจริงๆเนี่ยประมาณเดือนระหว่างช่วงที่อกหักเนี่ยคือช่วงระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์นะฮะระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยของปี59นะครับ59คือปีหน้านะจะเข้าเกณฑ์สภาวะอกหักนะครับแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้มันเหมือนกับพยายามอยู่พยายามอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นอกหักเพราะว่าจะถูกปฏิเสธในปีหน้าแล้วจะพบรักใหม่หลัง11สิงหา59เดี๋ยวต้องยอมอกหักก่อนแต่ถ้าไม่อยากอกหักก็ต้องทำใจตั้งแต่วันนี้เลยทำใจยากใช่เพราะว่าความรักอะเนาะเรื่องความรักเรื่องยากเพราะว่าดวงนี้มีดาวคู่ขัดแย้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ระหว่างกุมภาเนี่ยถึงเดือนกันยาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นรุนแรงค่ะนะนอกจากว่าคุณสามารถประคับประคองให้ผ่านตรงนั้นไปได้สมมติว่าผ่านกันยาไปได้โดยสามารถรักษามิตรภาพไว้ได้นะแล้วก็แปลว่าหลังกันยาไปแล้วก็เป็นไปได้หลัง18กันยาของปี59ก็แปลว่าความรักอาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นคนนี้ได้อาจจะเป็นคนนี้ได้แต่ผมบอกว่าใครมีดวงแบบนี้ให้เผื่อใจไว้ก่อนสู้ๆนะคะไม่รู้จะพูดยังไงต้องเผื่อใจไว้ก่อนใช่ครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าอกหักนะก็มีโอกาสพบรักใหม่ที่ไม่ได้ด้อยกว่าคนเดิมแล้วก็อาจจะยิ้มได้มากกว่าเดิมด้วยใช่ครับนะท่านต่อไปค่ะคุณอนงค์นะคะเกิดวันที่3กันยายนปี08เวลา 02:00 นะคะอาจารย์08นะฮะ 02:00 วันศุกร์นะคะ02การเงินเมื่อไหร่จะดีคะ
หมุนไม่ทันแล้วค่ะอาจารย์โชคลาภจะพอมีบ้างไหมคะดวงนี้ยังไงก็คงต้องทำใจเรื่องการหมุนเงินแหละครับเพราะว่าต้องหมุนไปอีกยังต้องหมุนไปอีกนะครับดวงนี้เขาเกณฑ์เงินค่อนข้างแย่นะครับจนกว่าจะเลยเดือนกันยายนของปี59ถึงจะพอที่จะเขาเรียกว่าวงล้อการหมุนอาจจะช้าลงแล้วก็พอรับได้ครับนะตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มอาจจะมีเรื่องวุ่นเกี่ยวกับเรื่องที่ดินและบ้านนะครับนะแต่ทั้งหมดเนี่ยจะค่อยๆคลี่คลายขึ้นหลังเดือนหลังเดือนประมาณหลังเดือนวันเกิดหลังวันที่3กันยาของปีหน้าแต่ว่าช่วงนี้ลำบากนิดนึงนะครับแล้วโชคลาภมีบ้างไหมโชคลาภพอมีครับจริงๆดวงนี้มีโชคลาภ2อย่างนะลาภที่มาจากการทำธุรกิจที่เป็นคนกลางในหน้าหรือค้าขายกับโชคลาภที่มาจากลักษณะของเขาเรียกอะไรอ่ะหุ้นส่วนคือทำร่วมกันแล้วมีหุ้นส่วนก็ไปได้ทั้งสองอย่างครับก็พอมีโชคครับไม่ได้ถึงกับแย่นะครับนะอนาทนสักนิดนึงนะครับจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณกันนิกาเกิดวันที่11พฤศจิกายนปี2499ค่ะจ้ะ2499เวลาเกิดอยู่ที่ประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มนะคะสุขภาพและโชคลาภจะมีไหมคะโชคลาภมาติดกันเลยสงสัยสิ้นเดือนละคือโชคลาภเนี่ยนะครับพอมีครับแต่ไม่มากเป็นโชคลาภลักษณะที่ว่าต้องแบ่งกันค่ะคือได้มาแล้วแบ่งกับเขาค่ะเป็นลักษณะลาภที่มาจากการแบ่งปันนะครับหรือว่าหุ้นกันทำแล้วต้องแบ่งผลประโยชน์กันค่ะอันนี้พอมีครับแล้วก็ช่วงที่จะมีโชคลาภเนี่ยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนเนี้ยครับตั้งแต่เดือนกันยานี้แหละก็พอมีละกันยาตุลาพฤศจิกาโดยเฉพาะช่วงพฤศจิกาเนี่ยค่อนข้างดีถึงกลางเดือนธันวาคมนะครับตัวอันนึงที่เตือนนิดนึงก็คือว่าดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพในปีหน้าโดยเฉพาะกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับพวกโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันนะครับแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับพวกเนี้ยนะครับเบาหวานความดันแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับพวกเขาเรียกอะไรไขมันสูงระบบเลือดอะไรอย่างเงี้ยระวังสักนิดนึงครับเมื่อกี้พูดผิดค่ะอาจารย์ไม่ใช่จะสิ้นเดือนวันใกล้วันที่16กลางเดือนกลางเดือนนะกลางเดือนใช่ครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณดนัยนะคะเกิดวันที่25ธันวาคมปี17เวลา6โมงเช้าค่ะนะถามการงานที่ทำอยู่ตอนนี้มีความมั่นคงไหมคะแล้วทำธุรกิจอะไรถึงจะมั่นคงค่ะคือดวงงานเนี่ยที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะถ้าถามว่ามั่นคงไหมนะครับลักษณะงานเนี่ยก็ทำได้เรื่อยๆไม่ถึงขนาดที่ว่าไม่มั่นคงแต่ถ้าถามว่าดวงนี้ช่วงนี้จะมีแนวโน้มจะได้งานใหม่คือภายใน1ปีข้างหน้าเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสได้งานผมก็ใจว่าคงได้งานใหม่ในช่วงเดือนมีนาเมษาแล้วก็ดีขึ้นนะไม่ได้งานไม่ได้แย่ลงได้งานดีขึ้นแต่ดวงเนี้ยไม่ได้เป็นดวงที่ทำงานได้สบายนักค่ะนะเป็นดวงที่ต้องวิ่งนะเป็นดวงที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาผมเข้าใจว่าคงเป็นเซลล์อ่ะค่ะนะครับต้องเหนื่อยต้องวิ่งเต้นหรือว่าเป็นงานที่ต้องโยกย้ายอยู่บ่อยๆแล้วจะสบายมั้ยดวงนี้ต้องทำใจฮะก็คือถ้าคุณรู้จักความพอใจนั่นคือความสบายเพราะว่าเป็นคนที่ต้องทำงานหนักตลอดเวลาแต่ว่ารู้จักบริหารชีวิตก็สบายได้นะคะมาเอาอย่างนี้ดีกว่านะดวงนี้ปี62จะสบายมากครับนะเริ่มสบายมากขึ้นโอเคมีกำลังใจ นะคะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะมีอีเมลฝากมาจากคุณสุวรรณานะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี02วันพฤหัสนะคะเวลาเกิดคือ03ค่ะคำถามนะคะอาจารย์อยู่ต่างประเทศนะคะเมื่อไหร่จะได้งานทำคะเมื่อไหร่จะได้งานทำตรงนี้เนี่ยงานที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะเป็นลักษณะต้องไปร่วมกับผู้อื่นหรือไปช่วยเขาทำมากกว่าะนะครับถ้าจะเป็นงานที่ทำด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยจะต้องลงทุนด้วยตัวเองเพราะดวงนี้จะมีโชคในเรื่องงานเนี่ยก็คือในช่วงตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะครับแต่ว่าเป็นงานที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่นหรือไปช่วยผู้อื่นทำแต่ว่าปีหน้ามีโอกาสเปิดร้านด้วยตัวเองหรือทำธุรกิจด้วยตัวเองลักษณะไหนจะดีคะอาจารย์ดวงนี้เป็นดวงที่อยู่ในลักษณะที่เขาว่ารับจ้างอ่ะคือให้บริการผู้อื่นค่ะเป็นลักษณะการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้อื่นถ้าเป็นแบบนี้นะที่ผมมองนะดวงนี้ค้าขายได้นะครับแต่อีกหนึ่งคือธุรกิจด้านบริการนะพวกนี้ทำพวกสปานวดแผนโบราณแผนไทยในต่างประเทศใช่ครับเพราะว่าดวงนี้บอกว่าเหมาะกับของโบราณเหมาะกับเรื่องโบราณโบราณนี่คือนักเป็นเรื่องโบราณใช่ครับแล้วก็ขายสินค้าพวกโบราณเนี่ยพวกแอนทีคทั้งหลายแหล่ก็ได้ครับ
อ๋อนี่ชาวต่างชาติชอบนะไม่ได้บอกนะว่าอยู่ประเทศไหนนะคะไอ้คำถามนึงจะมีคู่เมื่อไหร่คะดวงนี้จะมีคู่เมื่อไหร่นะถ้าดูจากเรื่องคู่ก็มีปีนี้แหละครับภายใน1ปีนี้แหละครับโอ้รวดเร็วทันใจครับเพราะจะมีการแนะนำมาครับอ๋อนะคะขอให้ประสบความสำเร็จตามที่หวังนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งอีเมลนะคะเป็นคำถามมาได้เช่นเดียวกันทาง Miracle Channel miracle_ch@hotmail.com รวมถึงถ้าใครไม่ถนัดในการส่งอีเมลนะคะทางจดหมายก็เขียนเข้ามาหาอาจารย์ได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 ก็จะหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะสัปดาห์หน้าวันอังคารอาจารย์ก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนนะคะเปิดดูรายการของเราเวลา 6:00 ถึง 1:30 กับรายการชีวิตพิชิตดวงวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ